ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและต่างคนต่างก็ได้เกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงนะครับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับชีวิตที่พอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในวันนี้เรานำเสนอเป็นตอนแรกเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกกับความพอเพียงในตอนที่มีชื่อว่าปรัชญาไทยปรัชญาโลกครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ของโลกเราในทุกวันนี้มีภาวะเหตุการณ์ร้ายรุนแรงเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์และส่งผลเสียต่อชีวิตการดำรงอยู่ของชีวิตบนผืนโลกใบนี้สาเหตุที่สำคัญมาจากการพัฒนาของแต่ละประเทศการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและอาจกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจากการพัฒนาในแบบด้านเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าระบบทุนนิยมประเทศต่างๆมุ่งแสวงหาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประชาชนตั้งเป้าหมายในชีวิตสูงสุดคือความร่ำรวยและทำให้เกิดสภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรงวัตถุดิบถูกแปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติเผาผลาญเป็นพลังงานเพื่อสนองตอบกิเลสและความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่ามหาอำนาจกว่า223ประเทศคือตัวเลขที่บ่งถึงจำนวนสมาชิกรายชื่อที่สามารถชี้พิกัดแสดงสถานะความมีเชื้อชาติภาษาเป็นที่ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของโลกใบนี้กลุ่มประเทศเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่กำลังนั่งวงล้อมกินอาหารแหล่งทรัพยากรมื้อสุดท้ายให้หมดสิ้นไปหนึ่งคนผู้แข็งแกร่งรุกคืบยังได้มากที่สุดหนึ่งคนท้ายกลายเป็นผู้อ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่ยื้อแย่งเสมือนประเทศที่หิวโหยรอการหยิบยื่นเพื่อต่อลมหายใจให้ชีวิตข้ามคืนมนุษย์เราเรียนรู้การย้ายถิ่นฐานมาแต่อดีตย้ายแหล่งทำกินเมื่อทรัพยากรในผืนดินกำลังจะหมดสิ้นลงโอกาสต่อไปคือการมองหาแหล่งทำกินที่อยู่ใหม่ดวงดาวใหม่สร้างสังคมสร้างความเจริญสร้างความเพ้อฝันไปตามจินตนาการ ปีคริสตศักราช 1969 ยานอพอลโลถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า นิวอาร์มสตรองกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์นานาประเทศต่างแสดงความดีใจเฉลิมฉลองในความสำเร็จที่มนุษย์สามารถเดินทางสู่ดาวอีกดวงหนึ่งได้ในอีกด้านหนึ่งของความสำเร็จเป็นความสำเร็จที่ได้มาจากการขุดเจาะ
ผาผลาญพลังงานจากดวงดาวนี้ดาวที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดนานาชีวิตให้ลมหายใจหล่อเลี้ยงเป็นโรงอาหารขนาดใหญ่ให้ลูกน้อยอิ่มเมื่อยามหิวโหยปีคริสตศักราช1990สงครามอ่าวเปอร์เซียปะทุหนักขึ้นอิรักยกกำลังบุกเข้าพื้นที่พิพาทกับคูเวตเป็นสงครามที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นประเทศผู้ทรงอำนาจควบคุมแหล่งพลังงานของโลกใช้เป็นข้อเรียกรับสิทธิ์การต่อรองได้กับทุกนานาประเทศผู้ชนะจะต้องได้การต้อนรับชั้นพิเศษค่านิยมนี้ถูกแฝงตัวเข้าสู่การบริหารประเทศชาติต่างๆเริ่มขุดเจาะสร้างตึกสูงเสียดฟ้าสร้างแหล่งพลังงานชนิดใหม่แม้ต้องเสี่ยงกับชีวิตขยายอิทธิพลทางการค้าก่อร่างสร้างระบบเศรษฐกิจแสดงความเจริญรุ่งเรืองภายในเชื้อชาติกลายเป็นสงครามเย็นที่ทั่วโลกต่างตกอยู่ในพวงของคำว่าชาติมหาอำนาจการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำลายลงเพื่อแลกกับตึกที่สูงที่สุดสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแลกกับผืนป่านับแสนไร่เครื่องบินที่มีความเร็วที่สุดแลกกับแหล่งพลังงานที่สามารถใช้ได้มากกว่า100ครัวเรือนชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อเพลิดเพลินไปกับมายาที่เติบโตตามเศรษฐกิจมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการบริโภคอยู่ตลอดเวลาเป็นกิเลสที่ทำให้เกิดความอยากมนุษย์ซึ่งไม่ได้หลุดพ้นตัณหายากที่จะพ้นช่วงชะตาแห่งชีวิตนี้ไปได้การบริโภคทุกชนิดผลิตขึ้นมาจากแหล่งวัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติถูกนำมาแปรรูปเพื่อให้ได้ใช้งานเมื่อมีการบริโภคย่อมก่อให้เกิดของเสียออกมาในอัตราปริมาณที่ใกล้เคียงกันโลกตกเป็นผู้แบกรับภาระทั้งโดยตรงและทางอ้อมต้องป้อนวัตถุดิบเพื่อการบริโภคและรับภาระขยะของเสียที่เราทุกคนทิ้งไว้ทำลายโลกใบนี้ในขณะที่เรายังคงหลงระเริงเดินตามหาชาติอำนาจแต่มีกลุ่มบุคคลที่เจริญด้วยสติเจริญปัญญามองเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการพัฒนาวัตถุรูปธรรมที่อยู่เหนือจิตใจสิ่งที่สำคัญการพัฒนาต้องเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนการใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงตามหลักความพอเพียงความพอประมาณมีเหตุและผลมีการสร้างต้องมีการปลูกทดแทน
ไปยังประเทศไทยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2549เพื่อถวายรางวัล UNDP รางวัล Human Development Lifetime Achievement Award คือรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลประเภท Lifelong Achievementและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในโลกที่ได้รับรางวัลนี้องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและกล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ว่าเป็นปรัชญาทฤษฎีใหม่ที่นานาประเทศรู้จักและยกย่องโดยที่องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆทั่วโลกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาไทยสู่ปรัชญาโลกมิใช่เป็นเพียงปรัชญานามธรรมหากเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งสามารถจะช่วยทั้งแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากกิเลสมนุษย์และความเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนรุนแรงขึ้นที่กำลังเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลกและปัญหาที่ลุกลามต่อทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเชิงรุนแรงและสร้างปัญหาย้อนกลับมาที่มนุษย์คุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาไทยปรัชญาที่ทั่วโลกหยิบยกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโลกมันมีอยู่สองด้านนะครับโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกภายในสิครับเราต้องมั่นคงครับโลกของเราเองเนี่ยรากเหง้ามันอยู่ที่นี่ครับโลกนี้กำลังจะเผชิญวิกฤตอย่างหนักถ้าใครไม่มีข้อมูลไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและไม่เตรียมพร้อมไม่สร้างภูมิคุ้มกันไว้ปรับตัวเนี่ยจะอยู่อย่างยากลำบากทุกข์มากเลยอันที่หนึ่งชัดเจนขนาดนี้ไปดูพายุทั่วโลกรุนแรงพายุทั้งพายุร้อนทั้งพายุฝนรุนแรงถึงขั้นทำให้คนตายคนไร้ที่อยู่อาศัยไร้อาหารไร้ยากันอันตรายมากๆแล้วเฉพาะลมอย่างเดียวรุนแรงมากภัยแล้งชัดเจนมากครับส่งผลให้เกิดคนเจ็บป่วยสัตว์ป่วยพืชป่วยกันรุนแรงมากนะน้ำท่วมนะแผ่นดินไหวเกิดสึนามิเกิดความพังทลายของตึกอะไรต่างๆภัยพิบัติธรรมชาตินี่รุนแรงขึ้นทุกวันอันที่2ปัญหาสังคมที่ตามมาเนี่ยอันเกิดจากความภาวะความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกเนี่ยไปส่งผลให้เกิดโรคระบาดในพืชรุนแรงชัดเจนมากครับตามข่าวดูในเนี้ยทั่วโลกในประเทศไทยเหมือนกันพอเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมหรืออากาศร้อนจัดหนาวจัดพืชจะป่วยแล้วไวรัสนี่จะระบาดในพืชไวรัสจะระบาดในสัตว์ถึงขั้นต้องฝังสัตว์ทั้งเป็นตายไปแล้วหลายร้อยล้านตัวผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมผลกระทบจากโรคระบาดในพืชในสัตว์แม้แต่ในปลาอันเกิดจากสารพิษทางการเกษตรอันเกิดจากสารพิษจากอุตสาหกรรมมันเกิดจากสารเน่าเสียอันจากเมืองหรือจากบ้านเรือนของคนนี่แหละโดยไม่รู้ตัวนี่แหละมันก็ส่งผลให้เกิดความอดอยากขึ้นนะความขาดแคลนอาหารทั้งอาหารบนเขาบนป่าในป่าซึ่งหมายถึงใครคนที่เคยอยู่กับป่าจะรู้เลยป่านั้นเป็นแหล่งอาหารที่ยิ่งกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะมันออกสดตลอดทุกวันในท้องนา
ในพื้นที่ไร่ในนาในคลองในแม่น้ำในทะเลขนาดนี้มันเสื่อมจนเกินขีดอันตรายไปแล้วความขาดแคลนทั้งน้ำทั้งอาหารทั้งพลังงานเหล่านี้ครับมันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นความขัดแย้งคู่ใหญ่ที่สุดคือคู่คนรวยกับคนจนนี่น่ากลัวคู่อุตสาหกรรมกับการเกษตรภาคบริโภคเมืองกับภาคการผลิตทางการเกษตรจะแย่งน้ำกันแย่งที่ดินกันนะแย่งอำนาจการปกครองกันในที่สุดก็เป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองความขัดแย้งนี้จะลุกลามไปทั่วโลกดูชัดๆอาเซียนรวมตัวกัน10ประเทศนี่อเมริกาเข้ามาแล้วเพราะว่าถ้ารวมตัวกันได้แล้วไม่ฟังอเมริกานี่ยุ่งนะครับตลาดอเมริกาจะลำบากจีนก็วิ่งเข้ามาทุกประเทศในโลกวิ่งเข้ามาคุยกับเราเพราะอะไรเพราะต้องการจะทำการค้ากับเราเพราะว่าลำพังประเทศอเมริกาประเทศยุโรปนะขนาดนี้แม้แต่จีนเองเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเขาผลิตอาหารเลี้ยงตัวให้พอลำบากแล้วภัยธรรมชาติต่างๆมันเกิดขึ้นรุนแรงรวดเร็วแล้วก็ถี่และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอันนี้จากที่ได้ทราบทางสื่อต่างๆก็ทราบว่าเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อนที่เราทราบนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมชาติต่างๆมากมายส่วนเรื่องของเศรษฐกิจนั้นอาจจะเห็นว่าในหลายๆมุมของโลกโดยเฉพาะทางยักษ์ใหญ่ที่คิดว่าผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดคือมนุษย์ที่เก่งที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจอยู่ที่นั่นคือสหรัฐอเมริกาก็ยังเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับในยุโรปซึ่งมีประเทศหลายๆประเทศที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในระบบคิดระบบการทำและการจัดการของผู้คนในส่วนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นวิธีคิดวิธีทำและวิธีการจัดการอาจจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อที่จะให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันสะท้อนมาจากความคิดและวิธีคิดของมนุษย์วิธีทำของมนุษย์และวิธีการของมนุษย์ในจิตใจของมนุษย์มีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้ไปกระตุ้นก็คือเรื่องของความโลภนะครับเรื่องของความโลภคือไม่พอมีคำกล่าวของท่านมหาตมะคันธีกล่าวอยู่หนึ่งผมชอบมากบทนี้ที่ท่านกล่าวบอกว่าทรัพยากรในโลกนี้มีมากพอสำหรับมนุษย์ในโลกทุกคนแต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนที่โลภมากหรือคนที่ตะกะเพียงคนเดียวมันแสดงว่าความโลภนี่แหละเป็นสาเหตุใหญ่ของการไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยเรื่องธรรมชาติเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเหล่านี้เป็นความโลภของมนุษย์ที่ไม่รู้จักพอเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็ย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจระบบเนี้ยหรือวิธีคิดระบบเนี้ยปรัชญาของระบบเนี้ยเป็นระบบที่บอกให้ทุกคนพอมันก็จะแก้ไขปัญหาได้หมดเพราะฉะนั้นตามความคิดเห็นของผมเนี่ยตอนนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ในดินแดนที่เรียกว่าศรีวิไลที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยทั่วโลกกำลังค้นหาอยู่เหมือนกันว่าระบบเศรษฐศาสตร์เดิมแต่ถึงวาระที่จะล่มลงหรือยังเนื่องจากว่าอาการเกิดวิกฤตคราวนี้มันเกิดที่ประเทศที่ถือว่ามีความรู้องค์ความรู้มากที่สุดเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ยังมีปัญหาเมื่อเป้าหมายของการพัฒนาคือการแสวงหาความมั่งคั่งและร่ำรวยเป็นการก้าวเดินไปสู่หายนะของสังคมโลกด้วยการบริโภคอย่างไม่รู้จักพอและไร้ขีดจำกัดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจกล่าวถึงหนทางรอดเดียวของมวลมนุษยชาติที่จะรองรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเป็นหนทางที่นำไปสู่ความยั่งยืนและสมดุลให้มนุษย์พืชและสัตว์ได้แบ่งปันและพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันตามคันลองของวัฏจักรชีวิตซึ่งต้องมีการเกิดเพื่อทดแทนและการดับสูญเป็นไปตามแนวเส้นทางของทุกชีวิตหากมนุษย์คือผู้ทำลายและมนุษย์นั่นเองคือผู้ที่กำหนดชะตาของโลก
เป็นผู้ที่สามารถสร้างทุกการเปลี่ยนแปลงจากเผ่าพันธุ์ผู้ทำลายสู่สายพันธุ์แห่งการเป็นผู้สร้างผู้อนุรักษ์กอบกู้โลกใบนี้ได้ด้วยเช่นกันธรรมชาติกับมนุษย์กับสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีกันมาตลอดเลยแต่วิถีปัจจุบันเนี่ยเราทำลายเพราะความไม่รู้บ้างบวกกับความโลภบ้างทำลายกันจนใช้อำนาจบ้างไปกดดันให้เกิดการทำลายจนมนุษย์จะอยู่ไม่รอดอยู่แล้วขนาดนี้พระเจ้าอยู่องค์นี้ลุกขึ้นมาทำให้ดูด้วยพยายามตรัสสอนพร้อมกับลงมือทำให้ดูเป็นการสอนแพร่ออกมาทำมาตลอด60 กว่าปีผมคิดว่าพระองค์ท่านมีศาสตร์หลากหลายที่ผมเคยเรียนว่าพวกท่านมีศาสตร์ใหม่ๆมีทฤษฎีใหม่ๆทั้ง30 กว่าทฤษฎีแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติแล้วก็จินตนาการร่วมกับปัญหาจริงของชาวบ้านมันพัฒนาไปตลอดอย่างเนี้ยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงไม่ใช่ไปลอกเอาแนวคิดเอาวิธีคิดของชาติไหนก็ไม่รู้หิมะตกเนี่ยเขาชีวิตเขาเดือดร้อนลำบากแล้วเขาจะมาเอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราซึ่งเป็นที่สบายะสะดวกสบายหาอาหารกินง่ายหาอากาศบริสุทธิ์ง่ายของเขาฤดูหิมะตกถ้าคุณไม่เตรียมพลังงานไว้นะคุณหนาวตายแน่นอนไม่เตรียมอาหารไว้คุณอดตายแน่นอนแต่ว่าบ้านเราไม่ต้องเตรียมพลังงานไม่ต้องเตรียมอาหารเราไม่มีฤดูที่ทำให้ทำมาหากินไม่ได้เราไม่หนาวขนาดนั้นและเราก็ไม่ได้แล้งขนาดนั้นนั้นถ้ามนุษย์เนี่ยเรื่องใหญ่นี่แหละปกโลกมันจะไปรอดหรือไม่รอดอยู่ที่มนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์รู้แล้วก็มีความเพียรมีสามัคคีกันลงมือทำดูแลให้โลกใบนี้มันฟื้นขึ้นมาอาหารจะกลับฟื้นน้ำจะฟื้นขึ้นมาแต่ที่สำคัญที่สุดมนุษย์จะสามัคคีกันรักใคร่ช่วยเหลือจุนเจือกันนี่แหละไม่ใช่จ้องแย่งชิงค้าขายเอากำไรซึ่งกันและกันโลกไปไม่รอดคือหัวใจของทฤษฎีพอเพียงของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนี่เป็นสองส่วนหลักๆเลยหัวใจของหลักคิดหรือปรัชญาเบื้องหลังทฤษฎีอันนี้คือหนึ่งต้องมีความรอบรู้ต้องรู้จักตนรู้จักตัวเองนะรู้จักโลกรู้จักประชุมชนรู้จักสังคมรู้จักสภาพแวดล้อมรู้ธรรมชาติถ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันกำลังวิกฤตแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าจะออกจากวิกฤตนี้อย่างไรรู้แม้กระทั่งเทคนิควิธีทำรู้แม้กระทั่งทดลองปฏิบัติแล้วรู้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้และเอาผลจากการปฏิบัติเนี่ยซึ่งรู้จริงทำจริงมาแล้วเนี่ยไปชวนกันทำต่อด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความมุ่งหวังว่าจะให้โลกนี้มันกลับคืนมาเรียกว่ามีคุณธรรมนั่นเองมีความรู้อย่างเดียวไม่มีคุณธรรมความรู้เหล่านี้ก็จะไปเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์จะไปเอาเปรียบสัตว์เอาเปรียบโลกสุดท้ายโลกก็จะพังมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นปรัชญาพระองค์ท่านให้ไว้เนี่ยให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความรู้ในแง่ของเนื้อหาสาระในแง่ของเทคนิคในแง่ของมนุษย์ในแง่ของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างสามัคคีและให้ความรู้แม้กระทั่งเทคนิควิธีการที่จะไปฟื้นฟูตั้งแต่ดินขึ้นมาเลยใช้หญ้าแฝกอย่างไรน้ำฟื้นฟูน้ำอย่างไรไม่ไฟไม่ป่าทำระบบป่าเปียกป้องกันอย่างไรตั้งกับภูเขาไปจนถึงท้องทะเลไปจนถึงบนฟ้าพวกท่านมีศาสตร์มีเทคนิคมีองค์ความรู้ให้มากมายเมฆทำยังไงให้รวมตัวเป็นก้อนโตพระองค์ท่านได้รางวัลจากทั่วโลกเป็นนักสร้างนวัตกรรมทำเมฆก้อนโตให้ตกเป็นฝนนี่ได้รางวัลจากทั่วโลกเขายอมรับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเอามาสอนเอามาสอนให้ลงมือปฏิบัติได้จริงไม่สอนให้เพียงท่องได้แล้วเอาคะแนนไปนั่นเป็นการสอนที่ถูกครึ่งเดียวมันต้องสอนให้ได้คะแนนเต็มต้องถูกต้องทั้งหมดนะก็จะเอาศาสตร์หรือความรู้ที่พระองค์ท่านทำให้ดูด้วยสอนแล้วเผยแพร่แล้วเนี่ยเอามาลงมือทำกันจะทำให้สำเร็จมันต้องมีความเพียรเป็นคุณธรรมสำคัญเพียรทำแล้วมั่งคั่งขึ้นมาถ้าไม่รู้จักพออีกก็เจ๊งในที่สุดก็ทำลายโลกทำลายคู่แข่งพังไปหมดแต่ถ้าเราเพียรทำแล้วมันมั่งคั่งขึ้นมาแล้วรู้จักพอซะไอ้ผลของความเพียรเนี่ยมันจะไปเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้มนุษย์ก็จะสามัคคีกันในโลกก็จะไม่เกิดสงครามถ้าคุณสร้างให้พอให้มันเหลือแล้วแบ่งปันใครจะมาทำร้ายคุณใครจะมาทะเลาะคุณถ้าคุณแบ่งปันคุณมีน้ำใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้คนมีน้ำใจ
ขยันเพียรรู้เพียรทำให้มันเหลือพอเหลือเฟือพอกินพออยู่พอใช้มีสภาพแวดล้อมพอเพียงที่จะอยู่อย่างสบายเลยแถมทำบุญทำทานเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์เก็บรักษาไว้ให้เป็นยามทุกข์ยากยามแล้งยามท่วมยามเกิดสงครามไม่อดเพราะเรารู้จักเก็บถนอมเอาไว้รักษาเอาไว้กินเอาไว้ใช้ในระยะยาวและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือถนอมไว้แล้วแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นี่แหละมันจะยิ่งเป็นการเก็บรักษาที่ยิ่งยั่งยืนที่สุดการเก็บรักษาด้วยการแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ไปเนี่ยเป็นการเก็บรักษาข้ามชาติเลยนะครับนะถ้าเชื่อไม่เชื่อลองตายดูชาติหน้าก็จะได้รับด้วยนะครับมันเก็บรักษาข้ามชาติจริงๆนะและนอกจากนั้นนี่ยังก็จับมือกันเป็นเครือเป็นข่ายสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเครือข่ายของวัดจะมีมูลนิธิจะมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนจะช่วยเหลืออบรมสั่งสอนบ่มเพาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เจริญนั่นแหละเป็นวิธีการเราเรียกว่าบันไดก้าวขั้นสู่ความพอเพียงเอามาแปลงเป็นวิธีปฏิบัติง่ายๆของเครือข่ายชาวบ้านนี่ก็เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้ไม่ใช่พระทานเฉยๆยังทรงทำให้ดูด้วยก็เรียกว่าหลักคิดกับหลักปฏิบัติหรือหลักธรรมนั่นเองทออัมธรรมภาษาไทยนี่แหละโดยย่อบันไดก้าวขั้นอย่างนี้ครับคืออยู่อย่างปล่อยวางนะครับการปล่อยวางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับคนตายแล้วอ่ะนะปล่อยวางเนี่ยมันมีพลังเยอะแยะเลยนะครับอยากจะทำไม่โน่นอยากจะทำนี่อยากทำนั่นคือปล่อยวางคือการไม่ยึดติดนะครับมีจิตที่อิสระนะครับแล้วก็เมื่อมีจิตอิสระเราทำแล้วเราภูมิใจในตนเองไม่ใช่ไปภูมิใจในได้อำนาจได้ตำแหน่งได้อะไรไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะครับมันคนละด้านกันไอ้นั่นมันทุกข์ทั้งนั้นแหละนะผมเองเนี่ยผมอยู่อย่างตัดความทุกข์ออกเสียนะครับเนี่ยผม90กว่าแล้วก็อยู่อย่างก็มีพลังนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็คือหากเราทุกคนใช้และมองทรัพยากรเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ให้กับเรามาแต่กลับไม่ได้มีการปลูกหรือสร้างสิ่งใหม่ทดแทนให้เกิดขึ้นในสักวันหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ก็จะหมดหายไปแล้วเราก็จะทำได้แต่เพียงเล่าให้ลูกหลานฟังสร้างตำนานเป็นภาพให้ได้เห็นในสิ่งที่หลงเหลืออยู่เรามาช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามกันอีกครั้งเถอะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นต่อๆไปและถือเป็นการทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเราที่ท่านทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ด้วยนะครับสำหรับรายการปรัชญาชีวิตที่พอเพียงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับความมุ่งมั่นยังมี